พิ่งวางขาย Oppo A91 กันไปนะคะซึ่งรุ่นนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจแหละในงบประมาณ 8,000 เพราะว่าจัดมาให้เต็มไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้าจอใหญ่ดู Netflix ที่ความละเอียดสูงได้เรื่องของชิปแรมรอมเรื่องของกล้องแถมที่สำคัญยังได้แบตอึดชาร์จไวด้วยค่ะส่วนที่งบประมาณ 8,000 ตัวนี้จะคุ้มค่าขนาดไหนมีอะไรที่ต้องรู้ก่อนซื้อเดี๋ยวมาดูกันในรีวิวจ้าดีไซน์สำหรับสิ่งแรกที่เก่งประทับใจมากๆตั้งแต่แกะออกมาจากกล่องก็คือแบบเวลาจับมันเบามากคือเราไม่คิดว่ามือถือที่หน้าจอ 6.4 นิ้วแบต 4,000 น่ะมันจะเบาขนาดนี้เราเข้าใจว่ามันต้องหนักกว่านี้อีกสักหน่อยแต่นอกจากความเบายังไม่แค่นั้นค่ะเพราะว่าเรื่องของความบางตัวนี้ก็ทำออกมาได้ดีเหมือนกันประกอบกับขอบด้านหลังที่โค้งออกมาทั้ง2ด้านทำให้เวลาจับเนี่ยกระชับรับกับมือดีค่ะยิ่งพอหันมาเจอฝาหลังเครื่องนี่คือพีคเลยค่ะคือเป็นคนแพ้สีแนวนี้อยู่แล้วอันนี้คือสีที่ชื่อว่า Unicorn Whiteสีมาละมุนตามชื่อเลยแล้วก็มีการไล่เฉดจากม่วงอ่อนไปจนถึงสีฟ้าแล้วก็ออกขาวที่ด้านบนตัวเครื่องด้วยยังไม่หมดแค่นั้นนะเวลาที่เราบิดไปบิดมาจะมีการสะท้อนเป็นลายริ้วเส้นทแยงขึ้นมาช่วยเพิ่มมิติให้กับตัวเครื่องได้อีกหนึ่งสเต็ปค่ะแต่นอกจากความละมุนแบบนี้ถ้าเกิดใครบอกว่าอยากได้อะไรเท่ๆได้ไหมไม่ได้เป็นสายหวานอ่ะงั้นไปเลือกสีดำ Lighting Black ค่ะอันนั้นจะดูเท่แล้วก็โฉบเฉี่ยวกว่าเนาะที่ด้านข้างตัวเครื่องเนี่ยจะมีปุ่ม power ส่วนอีกด้านจะเป็นปุ่มเพิ่มลดเสียงแล้วก็มีช่องถาดซิมนะคะซึ่งอันนี้จะเป็นถาดแบบ triple slot ใช้งาน2ซิมพร้อมกันได้ใส่ micro SD เพิ่มหน่วยความจำจาก 128GB ได้การเชื่อมต่ออื่นๆเองก็จะรองรับ Wi-Fi ครบมาพร้อมกับพอร์ต Type-C ที่ด้านล่างตัวเครื่องช่องเสียบหูฟัง 3.5 รุ่นนี้ยังมีมาให้จ้ะแล้วก็ในกล่องเนี่ยเขาแถมหูฟังมาให้แบบครบๆเลยด้วยนะส่วนลำโพงรุ่นนี้เป็นลำโพงเดี่ยวอยู่ที่ด้านล่างตัวเครื่องและที่ด้านล่างก็จะมีไมค์รวมถึงไมค์อีกตัวนึงจะเป็นไมค์ตัดเสียงที่อยู่ที่ด้านบนเครื่องนะคะที่หน้าจอเองรุ่นนี้อย่างที่บอกไปค่ะมาพร้อมหน้าจอใหญ่ 6.4 นิ้วแล้วก็จะใช้ติ่งทรงหยดน้ำสำหรับใส่กล้องหน้าจอรุ่นนี้มีติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ในกล่องก็จะมีเคสมาให้พร้อมใช้งานได้ทันทีจ้าส่วนใครที่ถามว่าแล้วการสแกนลายนิ้วมือล่ะมันไม่มีหรอไม่เห็นมีที่สแกนลายนิ้วมือบนตัวเครื่องเลยอันนี้ต้องบอกว่ามีค่ะแต่เป็นการสแกนลายนิ้วมือใต้กระจกหน้าจอนะแล้วก็ยังรองรับการสแกนใบหน้าได้เหมือนเดิมด้วยการใช้งานสำหรับเรื่องการใช้งานเนี่ยมาดูที่หน้าจอก่อนค่ะหน้าจออันนี้เป็นหน้าจอ 6.4 นิ้วความละเอียด Full HD Plus แล้วก็ถือว่าเป็นรุ่นแรกใน A Series ของค่าย Oppo ที่เขาใช้หน้าจอแบบ AMOLED ทำให้ภาพเนี่ยสีสันมีความสดใสมากขึ้นด้วยนะและโดยรวมเมื่อเป็นหน้าจอใหญ่แบบนี้เนี่ยจะใช้งาน Entertainment อะไรก็ไม่ติดขัดค่ะจะดู YouTube ก็ฟินๆไปหรือถ้าเกิดใครเป็นสาย Netflix ช่วงนี้อยู่บ้าน Work From Home อยากดูซีรีส์รุ่นนี้รองรับ Netflix ที่ความละเอียดสูงด้วย yeah! ส่วนลำโพงแม้จะมาเป็นลำโพงเดี่ยวแต่เรื่องของเสียงทำออกมาให้ดังดีค่ะงานเอนเตอร์เทนเมนต์โดยรวมตอบโจทย์ได้ดีนะเรื่องของการใช้งานทั่วไปก็ไม่ได้มีปัญหาค่ะเพราะว่าตัวนี้มาพร้อมกับสเปคที่จัดมาให้ใช้งานได้ครบทุกด้านอยู่ละชิปที่ให้มาเป็น MediaTek Helio P70 RAM 8GB ถือว่าให้มาแบบครบๆนะคะเพราะงั้นการใช้งานทั่วไปทำได้ดีแหละส่วนการเล่นเกมเครื่องนี้เขามีเกมสเปซมาให้เป็นที่เก็บเกมแล้วก็ตั้งค่าตัดการรบกวนรวมถึงเมื่อเข้าไปในเกมยังมีผู้ช่วยให้เราเปิดช็อตคัทคีย์ลัดแบบไวๆได้ด้วยแน่นอนค่ะตามสไตล์ Oppo นะรุ่นนี้มี Hyper Boost 2.0 Plus เข้ามาช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพในการเล่นเกมให้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสัมผัสหน้าจอที่ตอบสนองได้ไวขึ้นแล้วก็รวมถึงมี Frame Boost ที่ทำให้เฟรมเรทนั้นนิ่งมากขึ้นค่ะอย่างที่ไปลองมาเนี่ย ROV ถือว่าปรับตั้งค่าสุดๆได้นะคะเปิดโหมดเฟรมเรทสูงได้แต่เรื่องของการเล่นโดยรวมถ้าเปิดทุกอย่างสุดเปิดทุกอย่างครบอาจจะมีช่วงเฟรมเรทล่วงเวลาออกไปอยู่ที่50ต้นๆแล้วก็อาจจะมีการกระตุกอยู่บ้างนะแนะนำถ้าอยากเล่นให้ลื่นไหลค่ะปรับการตั้งค่าลดลงก็จะทำให้การเล่นนั้นดีขึ้นส่วน Call of Duty เองเปิดทุกอย่างเอาไว้สุดได้ที่ High แล้วก็ PUBG เปิดสุดได้ที่ Graphic HD เฟรมเรทสูงเรื่องของการเล่นทั้ง2เกมหลังถือว่าทำได้ดีไม่ได้ติดอะไรค่ะแต่สิ่งที่เก่งจะติดอยู่หน่อยส่วนตัวก็คือเรื่องของอุณหภูมิเวลาที่เราใช้งานหนักๆเนี่ยเครื่องมันจะเริ่มอุ่นๆแล้วล่ะส่วนฟีเจอร์การใช้งานอื่นๆรุ่นนี้ยังมีมาให้ใช้ครบนะคะไม่ว่าจะเป็นการลาก3นิ้วเพื่อใช้งาน2แอปใน1หน้าจอหรือว่าเพื่อแคปจอมีสมาร์ทไซด์บาร์ไว้เปิดแอปพลิเคชันใช้บ่อยแบบด่วนๆกันว่าจอตอนจอปิดเพื่อเปิดแอปเรื่องของความปลอดภัยเองก็มีการเก็บข้อมูลให้เป็นส่วนตัวกับแอปล็อกหรือว่ามีคิดสเปซเอาไว้แยกพื้นที่สำหรับเด็กๆจากการใช้งานของเราอย่างนี้มาดูที่เรื่องของกล้องกันบ้างกล้องหลังรุ่นนี้ให้มา4ตัวนะคะตัวหลักจะเต็มมาที่48ล้านพิกเซลค่ะ
ส่วนตัวที่2เป็นกล้องอัลตร้าไวด์ความละเอียด8ล้านพิกเซลให้เราถ่ายภาพมุมกว้างได้ส่วนอีก2ตัวความละเอียด2ล้านพิกเซลเท่ากันเลยก็จะมีเลนส์โมโนที่เอาไว้ช่วยในการเก็บแสงเพิ่มเติมกับอีกตัวจะเป็นเลนส์พอร์เทรตสำหรับการใช้ถ่ายภาพหน้าชัดหลังเบลอเนาะซึ่งแน่นอนค่ะว่ากล้องรุ่นนี้เนี่ยยังมี AI เข้ามาช่วยในการปรับเติมสีก่อนถ่ายแบบอัตโนมัติได้โดยรวมเก่งว่าภาพการถ่ายปกติที่เปิด AI เนี่ยทำได้ค่อนข้างดีเลยตามนี้เลยค่ะส่วนถ้าเกิดใครอยากได้สีสันที่สดใสขึ้นแน่นอนค่ะว่ารุ่นนี้ยังเปิด Dazzle Color ได้เหมือนเดิมซึ่งระหว่างเปิดกับปิดภาพก็จะต่างกันอยู่ประมาณนี้อ๋อแล้วก็เมื่อกี้พูดถึงเลนส์มุมกว้างรุ่นนี้อย่างที่บอกมานะคะว่ามีมาให้เก็บภาพได้กว้างถึง119องศาให้เราเก็บทุกสิ่งทุกอย่างได้ครบๆขึ้นแบบนี้จะเก็บวิวเก็บฉากหลังก็ได้หมดค่ะแล้วก็ใครที่ชอบถ่ายของเล็กๆต้องบอกว่ารุ่นนี้เขาไม่ได้มีเลนส์มาโครแยกมาให้แต่ว่าตัว AI เองเนี่ยสามารถระบุโหมดมาโครได้ทันทีถ้าเกิดเราขยับเข้าไปใกล้ๆวัตถุแล้วก็จะสามารถเข้าใกล้วัตถุได้สูงสุด3เซนเวลาที่เราเปิดใช้งานโหมดมุมกว้างด้วยนะคะที่เป็นแบบนี้เนี่ยเพราะว่าเขาใช้เลนส์ Ultra Wide Angle ในการช่วยถ่ายละมาต่อกันที่ภาพ Portrait ค่ะถ้าเกิดใครอยากได้ภาพแบบฟิลหน้าชัดหลังเบลอได้ไหมรุ่นนี้ทำได้อยู่แล้วเขามีเลนส์มาให้ด้วยนะและข้อดีก็คือเราสามารถเลือกปรับระดับความเบลอก่อนถ่ายได้ด้วยตัวเองเลยเรื่องของการเบลอถือว่าทำได้ดีนะการตัดคงตัดขอบอะไรก็ถือว่าโอเคอยู่ค่ะมาต่อกันที่ภาพในที่แสงน้อยบ้างรุ่นนี้เขามี Night Mode มาให้เพิ่มความสว่างและก็รายละเอียดของภาพได้แบบนี้หรือจะใช้ Night Mode กับเลนส์มุมกว้างก็ได้เหมือนกันแบบนี้ค่ะกล้องหน้ารุ่นนี้มาที่ความละเอียด16ล้านพิกเซลนะแน่นอนว่ามี AI Beauty มาให้เลือกปรับขาวใสได้แม้ว่าหน้าสดก็ตามค่ะช่วงนี้ใครอยู่บ้านต้านโควิดก็ไม่จำเป็นต้องแต่งหน้าเนาะซึ่งอันนี้เราสามารถปรับเลือกรายชิ้นรายอันได้เลยค่ะช่วงนี้คลินิกปิดโบหมดจะโบผ่านกล้องก็ได้ไม่ต้องไปหาหมอเนาะส่วนกล้องหน้ารุ่นนี้เองเนี่ยก็ยังรองรับโหมด HDR ให้ถ่ายในที่ย้อนแสงได้สวยแล้วก็เก็บรายละเอียดด้านหลังได้ครบไม่ต่างจากกล้องหลังการถ่ายภาพมุมกว้างเก็บฉากหลังได้ครบๆก็มีโหมดกรุ๊ปฟี่มาให้นะคะด้านการถ่ายวิดีโอเองรุ่นนี้รองรับสูงสุดที่ Full HD เท่ากันทั้งกล้องหน้ากล้องหลังเลยค่ะแล้วก็มีการสั่น EIF มาให้ด้วยแต่ถ้าเกิดอยากได้วิดีโอแบบปรับบิวตี้มาแล้วหน้าใสไปด้วยสวยไปด้วยต้องเปิดถ่ายที่ความละเอียด HD นะคะแบตเตอรี่ปิดท้ายด้วยเรื่องของแบตเตอรี่ค่ะรุ่นนี้ให้แบตเตอรี่มาที่ 4,000 มิลลิแอมตอนแรกก็แอบแบบเอ 4,000 มิลลิแอมมันจะอยู่ได้นานขนาดไหนปรากฏว่าจากที่ลองใช้ดูคือทำได้ดีค่ะ Screen on time อยู่ที่ประมาณ7ชั่วโมงเลยนี่คือแบต 4,000 ของตัวนี้นะโดยจากที่เก่งเอาลองไปใช้ดูเนี่ยก็คือมีการเล่นเกมเปิดแมปแชทโซเชียลโทรคือรอดครบจบ1วันได้สบายๆไม่มีปัญหาอีกหนึ่งอย่างที่เก่งชอบเกี่ยวกับรุ่นนี้ก็คือเรื่องของการชาร์จค่ะรุ่นนี้รองรับการชาร์จไวบู๊ก 3.0 ที่20วัตต์ทำให้เราชาร์จแบตได้ 50% ในเวลา30นาทีด้วยและนี่แหละค่ะคือ Oppo A91 โดยรวมรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ตอบโจทย์ได้ทุกสายนะคะใช้งานได้ครบๆเล่นเกมก็ได้เอนเตอร์เทนเมนต์ก็ดีหรือว่าจะถ่ายรูปก็ฟินแถมยังมาพร้อมกับแบตอึดชาร์จไวด้วยถ้าเกิดใครกำลังเล็งงบประมาณมือถือในช่วง 8,000 แล้วก็รุ่นนี้ 7,999 บาทใส่เอาไว้เป็นหนึ่งในตัวเลือกของลิสต์คุณได้เลยค่ะ